ดีครับผมชื่อต่อครับธนภพลีรัตนขจรครับเผื่อวันหนึ่งที่ผมไม่ได้อยู่ใกล้คุณแล้วแค่คุณหลับตาคุณก็จะได้ยินว่าผมรักคุณสำหรับเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอนะครับผมรับบทเป็นตัวละครชื่อว่าทิชงนะครับผมก็เป็นคนดีครับเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองสูงเป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นำเยอะเป็นคนที่ดูจะเป็นเด็กที่มีความคิดมากกว่าเด็กวัยเดียวกันแล้วก็เป็นคนที่ห่วงความรู้สึกคนอื่นฮะแล้วก็เป็นคนที่อยากจะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นแต่เราก็จะมีข้อเสียอยู่เหมือนกันฮะคือข้อเสียของเราคือจริงๆแล้วเราไม่ค่อยเชื่อเรื่องการทำความดีแบบเป็นหลักศีลธรรมขนาดนั้นจริงๆแล้วเราชอบช่วยเหลือคนแต่ว่าเรามักจะช่วยในแง่ความ make sense ในความเป็นเหตุผลมากกว่าอะไรแบบนี้ครับสำหรับจุดเด่นของละครเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอนะครับก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องความครบรสแล้วกันครับบอกว่าเป็นละครที่ตอนที่ผมถ่ายเนี่ยผมรู้สึกว่ามีหลากหลายอารมณ์มากแล้วผมรู้สึกว่าเดินเรื่องได้น่าติดตามมากเพราะว่าจากที่ตัวเองได้ดูตอนที่1ตอนที่2มานะครับคือเราค่อนข้างเดินเรื่องแบบไม่ยืดเยื้อแล้วก็กระชับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนคงชอบเคมีใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในเรื่องนี้ครับผมครับผมก็สุดท้ายนะฮะผมฝากทุกคนด้วยนะครับผมฝากสนับสนุนละครไทยโดยเฉพาะเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอนี้ด้วยนะครับผมทุกวันพุธพฤหัสนะครับ20:15ทางช่องวัน31ถ้าเป็นไปได้นะฮะอยากให้ทุกคนมาดูสดพร้อมกันหรือจะมาเล่น Twitter หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆกับเราก็ได้นะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนนะครับช่วยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นผมพี่แอฟทักษออนหรือว่าจะเป็นนักแสดงท่านอื่นๆเองนะครับผมก็ฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับ